อย่างน้อยเขาจะได้อยู่ด้วยกันส่วนผมเป็นส่วนเกินอยู่ตรงนี้ผมเป็นการสัมภาษณ์ที่ห่างไกลกันมากเลยนะถามก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็มีคนรักมากมายไก่กองตอนแรกเลยที่คุณเข้ามาสู่วงการ